ฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสปลายทางที่ฝันจะพาถึงฝั่งดังที่ตั้งใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี